ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าวันนี้การที่หวานได้มาเที่ยวบ้านพี่อาพี่ซอนนะคะนอกจากจะอิ่มใจอิ่มเอมกับบรรยากาศของบ้านในสวยแล้วนะคะยังอิ่มท้องอีกด้วยค่ะนี่ถ้ามาเยี่ยมบ้านนี้ทุกวันหนูสายหวานต้องอ้วนขึ้นแน่ๆเลยล่ะค่ะอร่อยแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ลืมค่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยในช่วงเสกสรรปั้นแต่งนะคะพี่ฮอนกับน้องออนค่ะจะพาเราไปหาแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านในสวยมาฝากกันนะคะรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะส่วนหวานล่ะคะขออิ่มท้องกับอาหารอร่อยๆกันนะคะน้องออนเขามาแล้วสวัสดีค่ะพี่ออนเตรียมมาเต็มที่เลยของมาเยอะแยะเลยทำไมไม่โทรบอกเขาให้เขาไปรับไม่ต้องเลยไม่ต้องเขาเตรียมมาจากบ้านสบายมากก็ให้น้องออนมาช่วยแล้วเขาก็ต้องเตรียมของให้พร้อมเตรียมเยอะขนาดนี้เนี่ยทำเสร็จไว้บ้านเขาหรือไว้บ้านพี่ออนไม่เคยเขาไม่เคยคิดแม้แต่น้อยที่จะไว้จะเอาล็อกล็อกตรงนี้โอ้ยเขาไม่เคยจริงๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันของเยอะมากเลยเอาบอกตรงๆเลยไหมเขาก็เบื่อกระถางแบบเนี้ยหน้าตาธรรมดาสีน้ำตาลหรือแบบทั่วๆไปมีอะไรบ้างคะพี่ฮอนอุปกรณ์สีคัลเลอร์ซีเมนต์สีคัลเลอร์ซีเมนต์ปกติงาน DIY เราต้องใช้สีน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอันนั้นสีทาบ้านเลยนะกระถางไว้ทำอะไรปลูกต้นไม้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นอกบ้านแล้วเราก็ควรจะใช้สีทาภายนอกแล้วก็มีสีอะคริลิกไว้ให้น้องออนเพ้นตกแต่งให้เป็นลวดลายปองน้องปองน้ำเนี่ยจานสีมีแค่นี้เองมีแค่นี้เองน้องออนทำได้มาเริ่มกันเลยดีกว่าได้ค่ะอันนี้สีเหลืองแต่เขาไปวางกลางแดดเลยนะพี่ฮอนใช่ไงเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนเขารับรองทนแดดทนฝน10ปีรอลูกโตเลยงั้นเดี๋ยวเราต้องมาผสมสีอัตราส่วนเท่ากันน้ำ1สี1ไม่มีกลิ่นอ่ะแล้วเราต้องลองรองพื้นก่อนไหมไม่ต้องก็คือทาไปได้เลยไม่ต้องทารองพื้นไม่ต้องรองพื้นไม่มีกลิ่นฉุนของสารเคมีแล้วเราจะไม่ใช้พวกกันเพราะแต่มาจะต้องมีเท็กเจอร์มีนูนต่ำนูนสูงมีคุ้มเลยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นฟองน้ำแทนหรือว่าเราไม่ต้องผสมน้ำแบบนี้อีกเทคนิคนึงก็คือเอาฟองน้ำฉีดฟอกกี้ให้ชุ่มๆนิดนึงแล้วก็จุ่มกับผงสีแล้วก็แจมมันจะได้ดูเป็นแบบมันจะเป็นขุยเหมือนเป็นผงนึงใช่ค่ะเติมประกายวิงวิงให้มันหน่อยทำเป็นเท็กเจอร์แบบมีเหมือนสีทองวุ้บวุ้บเรามาใช้สีอะคริลิกอะแดปต์ให้กลายเป็นโมเสกวิบวับหน่อยดูซิหน่อยดูซิหน่อยดูซิสวยไหมของเขาสวยค่ะสวยเนาะเดี๋ยวเขาไปปลูกต้นไม้แล้วก็วางไว้นอกบ้านน้องออนสามารถรดน้ำต้นไม้ทำได้เลยให้เปียกมีความชงความชื้นเพราะว่าสีพวกนี้มันเป็นการสีที่กันเชื้อราเพราะฉะนั้นราดำที่จะขึ้นหรือตะไคร่น้ำรับรองไม่มีค่ะน้องออนค่ะพี่ออนมีดินมีเครื่องปลูกมีอะไรเนี่ยหลังบ้านเต็มเลยเดี๋ยวเขาไปได้เลยได้เลยไปหยิบมาเลยถ่ายใช่แล้วรอแป๊บนึงนะได้จ้ะเครื่องปลูกเครื่องปลูกไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่ฮอนโอ้ยอันนั้นมันใบของเขาของเขาไม่ได้ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมคะวันนี้ออนลาไปก่อนนะแล้วอาทิตย์หน้ามาพบกันในช่วงเสกสรรปั้นแต่งใหม่นะคะเดี๋ยวเขาตามพี่ฮอนไปอินเดียก่อนนะพี่ฮอนต้องบอกเลยนะคะว่าการที่
่หวานได้มาเที่ยวบ้านของพี่ยาพี่ซอนในวันนี้สร้างแรงบันดาลใจบางอย่างให้กับหวานโดยไม่รู้ตัวนะคะทำให้อยากจะกลับไปตกแต่งบ้านของตัวเองให้สวยงามน่าอยู่แบบบ้านของพี่ทั้งสองบ้างนะคะแต่ว่าทำทั้งบ้านเนี่ยคงจะเป็นงานใหญ่เกินไปนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้จะขอเริ่มในพื้นที่เล็กๆของตัวเองก็คือห้องนอนก่อนค่ะคุณผู้ชมก็เช่นกันนะคะหวานเชื่อแน่ว่าดูรายการเราจบปุ๊บเนี่ยจะต้องคันไม้คันมืออยากจะลงมือแต่งบ้านใหม่แน่นอนตามสบายเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านของคุณก็คือพื้นที่ที่คุณจะต้องพักผ่อนนะคะแล้วก็ชาร์จแบตให้เต็มที่ก่อนจะออกไปลุยงานหนักในวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแต่งในแบบที่คุณชอบอยู่แล้วก็จะได้มีความสุขแฮปปี้กันทั่วหน้าค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ My Home แล้วนะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก Case Space ค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับหวานในรายการ My Home วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ